รายการประเภทนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย KSME ช่วยเต็มที่ SME มีแต่ได้โดยธนาคารกสิกรไทยแรงบันดาลใจเป็นสิ่งหนึ่งที่คอยขับเคลื่อนธุรกิจไปให้ถึงเป้าหมายจากแรงบันดาลใจเล็กๆบวกกับแนวคิดที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมก็สามารถสร้างธุรกิจที่ครองใจผู้บริโภคได้อย่างยั่งยืนสวัสดีครับคุณผู้ชมได้เวลาร่วมค้นหาแรงบันดาลใจในการทำธุรกิจกับ Dream Chaser กันแล้วนะครับน้องก้อยครับปัจจุบันนี้เนี่ยเรามีสินค้าหลากหลายแบรนด์มากๆนะครับซึ่งข้อดีคือมันมีทางเลือกให้ลูกค้าเนี่ยได้เลือกเยอะเลยจริงค่ะพี่ย่าเห็นด้วยที่สุดเลยแต่สำหรับแบรนด์น้องใหม่อาจจะโชคดีกว่าแบรนด์เก่าๆนิดนึงตรงที่มีกรณีศึกษาพอให้ดูบ้างว่าแต่ละแบรนด์เติบโตหาเส้นทางหาจุดเด่นกันยังไงแต่สุดท้ายแล้วไม่ว่าคุณจะทำแบรนด์ที่อยู่มานานหรือแบรนด์ใหม่คุณก็ต้องขับเคลื่อนตัวเองอยู่เสมอคือไม่สามารถที่จะหยุดอยู่กับพี่ได้เช่นเดียวกับวันนี้นะครับที่เราสองคนนะครับพาคุณผู้ชมเนี่ยมาพบกับธุรกิจแนวอีโคโปรดักต์เลยขอบอกได้เลยนะครับไม่ใช่ว่าแบบเราพูดถึงอีโคจะดูเฉยๆใช่ไหมแต่ที่นี่คือไม่ใช่เลยนะครับดีไซน์สวยงามมากพร้อมฟังก์ชันมากมายเลยใช่วันนี้เราจะพาคุณผู้ชมไปเยี่ยมธุรกิจที่มีชื่อว่าลาบราดอร์ค่ะเป็นธุรกิจที่เริ่มต้นจากเครื่องหนังแล้วก็การทำสเตชันนารีและเรานัดกับคุณอเนกคุณทวีทรัพย์ไว้แล้วไปพบกับเขากันเลยดีกว่ากันไปเลยครับสวัสดีครับคุณเนยสวัสดีค่ะสิ่งหนึ่งที่เวลาลูกค้าเขามาคุยให้ผมฟังเขารู้สึกว่าเขามีความเป็นมิตรสูงนะสบายๆเวลาเขาใช้สินค้าฮะผมรู้สึกว่าสินค้าผมมันควรจะคอมฟอร์ตอ่ะควรจะมีความเป็นมิตรสูงๆธรรมชาติสูงๆก่อนอื่นเนี่ยอยากทราบว่าแบรนด์ลาบราดอร์เนี่ยเริ่มมาจากอะไรครับจริงๆเป็นงานอดิเรกครับเมื่อสัก12-13 ปีที่ผ่านมาครับแต่ก่อนผมเป็นสถาปนิกแล้วก็เลยหาอะไรที่อยากได้อะมันไม่มีขายในตลาดถึงมีมันก็แพงมากเป็นของอินพอร์ตก็เลยทำขึ้นมาเองอ๋อเช่นพวกเข็นปากกาดินสออะไรที่มันดูเป็นของเป็นแฟ้มเป็นออร์แกไนเซอร์เป็นสมุดสเก็ตอะไรเงี้ยครับทำงานสเก็ตงานตอนแรกขายที่ไหนครับตอนแรกขายตามงานอีเวนต์เล็กๆแต่ก่อนมันจะไม่ค่อยมีเท่าไหร่จะมีแบบเพียงไม่กี่งานเท่านั้นเองงานเล็กมากๆนะฮะแต่สมัยนี้นี่แบบเต็มสมัยนี้มีอีเวนต์เต็มไปหมดใช่แล้วก็กลายอยู่ๆกลายเป็นว่าเอาความชอบงานดิเรกกลายเป็นอาชีพปัจจุบันไปได้มันจับพระจับครูอะครับคือถ้าพูดถึงเรื่องร้านเนี่ยจริงๆมันเป็นเรื่องของเอกราชอะครับเอกราชครับมันหมายความเป็นเอกราชกับตัวเองครับเพราะว่าอะไรอะเพราะก่อนหน้านี้เราฝากขายในห้างสรรพสินค้าเราไม่สามารถจะใช้พลังที่เราทำงานออกมาคือเราไม่ได้เป็นบริษัทผลิตเครื่องหนังเฉยๆนะครับเราไม่ได้เป็นเราเป็นผู้ผลิตด้วยก็จริงแต่ว่าเราถือซะว่าเราเป็นบริษัทดีไซน์เพราะเราไม่อยากให้อะไรมันมาตีกรอบเราพอเราเป็นบริษัทดีไซน์เสร็จแล้วเนี่ยการที่เราต้องพูดต้องสื่อสารผ่านแบรนด์มีคาแรคเตอร์มีน้ำเสียงมีวิธีการทำงานแบบของเราอ่ะเราต้องการพื้นที่พูดต้องการให้แมสเซจเหล่านี้มันส่งไปถึงผู้บริโภคได้ครับซึ่งการมีร้านของตัวเองมันเอื้อมากกว่าครับมันคือเขตผลบรรยากาศควบคุมอิมเมจได้แล้วชื่อลาบราดอร์ล่ะคะมาได้ยังไงที่แรกนะคำว่าลาบราดอร์เนี่ยผมไปเซิร์ชมามันเป็นชื่อของหมาซึ่งพาร์ทเนอร์เขาเป็นคนเลือกมาครับทีนี้ฮะคำว่าลาบราดอร์จริงๆมันเป็นรากศัพท์ของภาษาสเปนมันแปลว่าเลเบอร์นะทีนี้คำว่าเลเบอร์เนี่ยแต่ก่อนเนี่ยเราไม่มีอาชีพกันหรอกทุกคนเนี่ยทำงานเป็นเกษตรกรหมดเพราะฉะนั้นเลเบอร์เนี่ยมันก็คือฟาร์มเมอร์นั่นเองครับผมเพราะฉะนั้นลาบราดอร์ก็เลยแปลว่าชาวนาครับสำหรับคุณอเนกครับตีความแบบนี้นะคะเริ่มต้นจากผลิตภัณฑ์กลุ่มไหนก่อนครับ Stationery ครับนะผมเป็นสถาปนิกก็ชอบวาดเขียนอยู่แล้วเรื่องสินค้าที่ตัวเองชอบเป็นหลักฮะแล้วต่อมามันพัฒนามาเป็นพวกกระเป๋าหรือไลฟ์สไตล์โปรดักต์อื่นๆพอเริ่มทำ Stationery เริ่มมากๆเข้าอย่างเงี้ยก็รู้สึกว่า
ฉันเองก็อยากได้กระเป๋าเหมือนกันนะงั้นฉันก็ออกแบบกระเป๋าละกันอะไรเงี้ยจะใช้ตัวเองเป็นตัวอย่างของลูกค้าครับที่เขาเรียกเพอร์โซนาที่คนหาเพอร์โซนาที่อื่นเพอร์โซนาตรงเลยเออว่าแต่ตอนนี้เนี่ยลาบราดอร์มีทั้งสิ้นกี่แบรนด์ครับตอนนี้มีหมด4แบรนด์ฮะก็คือมีลาบราดอร์ฮะที่ทำจากแต่ชื่อคือเป็นหนังแท้นะครับอันที่2คือรีลาบราดอร์ฮะทำจากหนังแท้รีไซเคิลครับอันที่3ชื่อลาบราดอร์เปเปอร์ทำจากกระดาษรีไซเคิลครับอันที่4ชื่อว่าซนฮะโซนนี่คือความหมายแบบซอนอซนเลยใช่ครับซอโซนอหนูภาษาไทยเลยครับแต่เท่าที่ดูรู้สึกโซนมันแตกต่างจากไอ้3กลุ่มที่พูดมาค่อนข้างเยอะเลยใช่ไหมอ๋อไอ้โปรเจกต์โซนเนี่ยฮะที่มันแตกต่างจาก3ที่น้องมาสักครู่เนี่ยมันเป็นเพราะว่าตัวเราเองอ่ะเวลาเราทำงานออกแบบเราจะมีรีเสิร์ชเก็บไว้มีสเกจมีไอเดียที่เราอยากทำงานครับไอ้สเกจไอเดียบางเนี้ยบางอย่างพวกเนี้ยมันไม่สามารถที่จะ get along with ไอ้พวกแบบคาแรคเตอร์ของลาบราดอร์ได้เพราะคาแรคเตอร์ของลาบราดอร์มันค่อนข้างมีความเป็นมิตรสูงมันไม่เพี้ยนมันไม่ตลกมันไม่เฮฮาแต่ไอ้งานแบบเนี้ยอยากจะเก็บไว้ทำงานอะไรบางอย่างก็เลยสนก็เลยเป็นไซต์โปรเจกต์เป็นที่ปล่อยของอะไรเงี้ยฮะคือแอบจริงๆแล้วคาแรคเตอร์ตัวเองมีความแอบสนเล็กๆน้อยแอบกวนอะไรเงี้ยฮะแล้วจริงๆคุณอเนกรู้สึกสนุกกับการได้ลองเล่นกับพวกวัสดุใหม่ๆด้วยไหมคะเนี่ยสนุกไหมก็สนุกนะครับคือเจ๊งไหมก็เจ๊งเหมือนกันมีตรงไหนที่แบบว่าทำแล้วเจ๊งบ้างไหมคือแบบคือเราพยายามจะทำงานที่มันไม่เหมือนชาวบ้านเขาอะคือเวลาเราไม่ได้ทำงานตามวิถีทางที่มันควรจะเป็นเนี่ยแบบที่ถูกสอนมาหรือถูกพิสูจน์แล้วมันอย่างเงี้ยใช้ได้คำว่าพิสูจน์แล้วอาจจะเป็นแบบจากที่แบรนด์อื่นเขาทำมายี่ห้ออื่นเขาทำมาหรือเป็นอะไรก็แล้วแต่ที่เราเก็ตที่ทำมาเป็นแบบโดยวิธีปฏิบัติมันก็ต้องทดลองอะไรใหม่อะฮะพอทดลองใหม่ข้อผิดพลาดมันก็จะเกิดขึ้นจากตรงนั้นแหละเพราะเราพยายามทำอะไรแปลกๆตลอดเวลาแต่ว่าไม่ท้อใช่ไหมฮะก็มีบ้างนิดหน่อยไม่เคยท้อนะแต่มันถามว่าเจ๊งไหมเจ๊งไอ้ที่ก็เจ๊งเหมือนกันSME ช่วยเต็มที่ SME มีแต่ได้โดยธนาคารกสิกรไทยว่าแต่ปัจจุบันตอนนี้ฮะคุณตัวลาบราดอร์มีกี่สาขาครับตอนนี้มีทั้งหมด4สาขาครับในเมืองไทยแล้วก็มีอีก1สาขาในต่างประเทศนะครับประเทศไหนครับมีที่ฟิลิปปินส์ฮะที่กรุงเทพมีกี่สาขามี4สาขาครับอ๋ออยู่ในกรุงเทพหมดเลยใช่ฮะก็คือที่มีที่สยามสแควร์วันคือที่นี่นะครับแล้วก็เซ็นทรัลแอมบาสซีครับเทอร์มินอลเจอร์ดี้วันแล้วก็สีลมคอมเพล็กซ์ครับทุกร้านจะคอนเซ็ปต์เหมือนกันแต่เล่าเรื่องคนละแบบอืมฮะโอเคแล้วเป็นยังไงมายังไงถึงไปโผล่ที่มะนิลาได้ครับที่ฟิลิปปินส์ปกติเราทำงานเราจะมีดิสทริบิวเตอร์ในต่างประเทศซึ่งเราไม่ได้เรียกเขาว่าดิสทริบิวเตอร์เราจะเรียกเขาว่าพาร์ทเนอร์เพราะเราอยากให้ทำงานเป็นแบบเป็นพาร์ทเนอร์กันครับฮะปกติเราก็คือขายสินค้าให้เขาเขาก็ไปเปิดตลาดให้เราบนคาแรคเตอร์บนดีไซน์บนโปรโมชั่นบนอาร์ตเวิร์กที่เราเป็นคนเตรียมให้ทุกอย่างเมืองไทยจะเป็นเฮดควอเตอร์ในการทำงานทุกอย่างเกี่ยวกับดีไซน์ฮะเขาแค่มีแค่ตัวกับหัวใจก็ไปทำงานได้เลยอย่างเงี้ยโอ้ดีเลยนะคอนเซ็ปต์ดีนะไม่มีตังค์ให้ยืมนะแต่เอาดีไซน์ไปได้เขาทำงานมาได้ประมาณปีเศษๆแล้วเขาเกิดชอบมากเขาก็เห็นว่ามันมีโอกาสที่เขาสามารถเปิดร้านได้เขาก็เลยเปิดดีเลยว่าแต่งบลงทุนจริงๆแล้วในการเปิดสาขาเยอะไหมแต่ละร้านเยอะฮะหลายล้านบาทก็มันมีทั้งค่าเช่าเนาะทั้งค่าตกแต่งเนาะมันก็หลายตังค์ดีตอนเริ่มจริงๆครับตอนเริ่มจริงแรกเลยตอนเริ่มจริงอะครับปีถึง3ปีแรกอะครับหมดทุกอย่างกินข้าวต้องนับเลยว่าวันไหนจะกินดีกินไม่ดีอะไรเงี้ยฮะต้องเลือกวันเลยฮะมันไปหนักที่ไหนครับก็หนักที่ว่ามันไม่มีตังค์ที่ก็เราเป็นดีไซเนอร์เนาะที่บ้านก็ไม่ได้รวยอะก็ทำงานก็ทำงานเก็บตังค์ก็แต่ต้องเก็บตังค์อย่างเดียวฮะแล้วก็สักเก็บเล็กผสมน้อยไปเรื่อยๆผมไม่เคยคิดจะกู้อะครับตอนเริ่มจากงานฝากขายไงฮะเราลงเงินไปวันนี้กว่าเงินมันจะหมุนกลับคืนมาหาเราอะไม่ต่ำกว่า6หรือ7เดือนนะครับตอนนั้นช่วงหน้าซิดเลยครับหน้าซิดช่วง6เดือนที่ก่อนขายใช่ไหมใช่ฮะซิดมากตังที่จ่ายมาเที่ยววันนี้ผันไปเป็นสินค้าผันไปเป็นแพ็กเกจจิ้งทุกอย่างลูกค้าซื้อไปเสร็จปุ๊บอีก2เดือนวางบินอีก15วันตังเข้าอะไรเงี้ยฮะมันเป็นเรื่องแบบประมาณนี้เพราะฉะนั้นถ้าใครอยากจะเริ่มต้นธุรกิจประมาณนี้คุณอเนกแนะนำว่าควรจะ
ตรียมแคชโฟลว์ให้ตัวเองสบายๆสัก6 เดือนนะอย่างน้อยจะได้เกี่ยวหมดมื้อกินมื้อแล้วแต่ภาพธุรกิจนะฮะตอนนั้นที่ผมเริ่มเนี่ยช่องทางหรือวิธีการทำงานเนี่ยวันนี้ไม่กี่ช่องคนก็อยากทำงานกับห้างกันเพราะว่ารู้สึกว่ามันเป็นหลักเป็นฐานดีปัจจุบันนี้ไม่ใช่ปัจจุบันทุกอย่างเปลี่ยนหมดคลิกหน้ามือเป็นหลังมือเลยแล้วมองลูกค้าเป้าหมายกลุ่มใดมากที่สุดครับปัจจุบันนี้ปัจจุบันนี้เหรอครับมองกลุ่มเดิมตลอดนะครับเอ็นยูเซอร์ครับผู้บริโภคเราสร้างเพอร์โซนาเขาเป็นยังไงที่หน้าตาเป็นยังไงไลฟ์สไตล์เขาบุคลิกความต้องการคือน้องๆที่บริษัทอะทุกคนเนี่ยที่ทำงานอยู่ในทีมงานที่ต้องติดต่อกับลูกค้าไม่ว่าทางใดก็ทางอย่างเช่นมาร์เก็ตติ้งหรือดีไซเนอร์เนี่ยต้องไปขายของคือที่บริษัทจะมีงานออกร้านประมาณปีละ2 ครั้งเป็นหลักเพื่อจะไม่รู้ว่าลูกค้าของเราเป็นใครได้คุยกับลูกค้าเองผมไม่อยากเปิดกราฟขึ้นมาแล้วบอกว่าลูกค้าเรามีสัดส่วนกี่เปอร์เซ็นต์ผู้ชายกี่เปอร์เซ็นต์ผู้หญิงกี่เปอร์เซ็นต์อายุเท่าไหร่ทำอาชีพอะไรผมว่ามันไม่ชัดมันโกหกอ่ะก็คือให้น้องไปเห็นเลยดีกว่าผมใช้วิธีการนี้มาตลอดฉะนั้นลูกค้าก็จะเป็นคนที่คุยกับผมรู้เรื่องเลยอ๋อดีเลยนะเป็นการสัมผัสเหมือนกับการรีเสิร์ชโดยตรงเลยนะดูแล้วเขาได้พูดคุยกับลูกค้าตัวจริงด้วยผมก็ไม่เหนื่อยด้วยจริงๆก็เหนื่อยปัจจุบันมีนักออกแบบจริงๆแล้วเนี่ยประมาณกี่คนครับมี6 คนครับแล้วทีมงานทั้งหมดคร่าวๆเท่าไหร่ทีมงานถ้าเอาทั้งบริษัทเลยนะประมาณ40 กว่าคนฮะครับผมครับไปอยู่ที่โปรดักชั่นในคนทำนี่คือลูกน้องเราด้วยใช่ประมาณเกือบ20 คนครับในแง่ของการสื่อสารการตลาดในปัจจุบันเลยนะคะที่คุณอเนกบอกว่าทุกอย่างมันเปลี่ยนไปจากยุคสมัยเมื่อ10 ปี 15 ปีก่อนมากปัจจุบันนี้เราใช้วิธีการอะไรบ้างที่มันเปลี่ยนเพราะว่าผู้บริโภคไม่ได้เป็นผู้บริโภคเฉยๆครับผู้บริโภคเป็นผู้พูดด้วยเป็นมีเดียด้วยเป็นทุกอย่างหมดเลยอะฮะเพราะทุกคนพูดง่ายเหลือเกินนะครับแต่ไม่รู้รับผิดชอบหรือเปล่านะอะไรอีกเรื่องหนึ่งนะผมหมายถึง Facebook หมายถึงโซเชียลมีเดียหมายถึงเว็บบอร์ดแต่ละอันที่เราทำงานกันอยู่อะไรเงี้ยฮะทีนี้พอผู้บริโภคเริ่มมีความรู้มากขึ้นมีเลฟิตเข้ามาหาตัวเองมากขึ้นเนี่ยเริ่มที่จะหาของเซกเมนต์ลงไปมากขึ้นเพราะของในห้างสินค้าที่เป็นมาร์เก็ตแบบเป็นแมสมาร์เก็ตเริ่มไม่ตอบโจทย์การใช้ชีวิตเขาละมันก็เลยทำให้สินค้าสมัยนี้ขายยากมากขึ้นถ้าไม่มีที่ยืนก็จะขายยากมากขึ้นอย่างเงี้ยอย่างการสร้างช็อปที่มีบุคลิกชัดเจนมันก็เป็นการสื่อสารอย่างนึงใช่ฮะใช้มีเดียอื่นๆได้ๆอีกไหมคะเนี่ยก็คงเป็นเรื่องเว็บไซต์เป็นเรื่องการโปรโมททั่วๆไปอะฮะปกติผมจะมีลูกค้าที่เขาตามงานที่บริษัทอยู่แล้วซึ่งไม่ว่ากันนะแต่ว่าคือที่บริษัทอะไม่ได้ทำเฉพาะแค่งานขายเฉยๆเราทำงานอย่างอื่นที่เราอยากทำด้วยเช่นยกอย่างเช่นช่วงเดือนกันยายนที่ผ่านมาครเราถือว่าเป็นอีโคมันของที่บริษัทก็รายได้จากการจำหน่ายสินค้าเนี่ยส่วนหนึ่งเราลดให้กับลูกค้าอีกส่วนหนึ่งเรานำเงินไปให้กับมูลที่สืบนะคะเสถียรด้วยครับก็ถือซะว่าได้ทำงานไปด้วยลูกค้าได้ส่วนลดด้วยเราก็เหมือนกับได้ช่วยมูลนิธิไปด้วยคือมีส่วนช่วยสังคมสิ่งแวดล้อมด้วยด้วยสินค้าแต่ละชิ้นอย่างเงี้ยเมื่อลูกค้าเอากลับบ้านไปแล้วอยากให้เขาได้รับประสบการณ์แบบใช้ชีวิตกับมันยังไงผมอยากให้เขาใช้นะผมไม่ค่อยเห็นด้วยกับการซื้อของไปเพราะว่าแค่อยากได้เนี่ยแล้วก็ซื้อไปเก็บอะไรเงี้ยที่บริษัทนะคะจะมีบริการรับซ่อมตลอดอายุการใช้งานสินค้าที่ซื้อจากลาบาร์ดทุกชิ้นน่ะจะสามารถมาซ่อมได้ที่ร้านโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายโอ้ดีเลยยกเว้นว่าถ้าเกิดมีการเปลี่ยนอะไหล่นะเราก็จะคิดเฉพาะค่าอะไหล่ค่าแรงเราไม่คิดเหมือนกับเป็นการเซอร์วิสเพราะเราอยากให้ลูกค้าใช้สินค้าได้นานๆครับผมลูกค้าบางทีก็จะถามว่าแล้วไม่กลัวว่าจะขายไม่ได้หรอใช่ผมกลัวพี่ผมกลัวแต่ว่าผมรู้สึกว่าทำอย่างเงี้ยแล้วมันถูกอ่ะก็พี่ก็ชอบอย่างอื่นพี่ก็ซื้อดีครับนะแล้วตั้งแต่ทำร้านมาเนี่ยอุปสรรคอะไรที่เราคิดว่าแบบหนักใจหรือว่าเป็นปัญหามากที่สุดในการทำงานผมไม่ได้มองว่ามันเป็นอุปสรรคแค่ทีเดียวครับแต่เหมือนกับว่าบางทีอ่ะเพราะว่าตอนที่เราเริ่มทำงานนี้ขึ้นมาเราก็ไม่ได้มีที่บ้านประกอบธุรกิจแบบนี้เลยครับผมไม่ทำการค้าแบบนี้แล้วก็ทุกอย่างที่ทำขึ้นมาทุกวันนี้ก็คือเริ่มต้นใหม่หมดเลยตั้งแต่เปิดร้านเซตระบบครับproduction ออกแบบวิธีการผลิตออกแบบวิธีการออกแบบออกแบบวิธีการใช้ชีวิตส่งของโลจิสติกทุกอย่างมันเป็นเรื่องใหม่หมดเลยอะครับนั่นความยากคือมันต้องมันไม่เหมือนกับคนที่
มีพื้นฐานอยู่แล้วแล้วมาทำอ่ะมันต้องเริ่มทุกอย่างเพราะมันจะช้าช่วงแรกมันจะช้าต้องใช้ความอดทนสูงอะไรค่อยๆทำทีละอย่างถ้าเรามีความตั้งใจที่จะทำก็ทำมันเลยว่าแต่ตอนนี้ก็เห็นของมันเยอะหลายอย่างมากเดี๋ยวเบรกหน้าอยากจะชวนคุณอเนกช่วยพาเดินช็อปหน่อยว่ามันมีอะไรบ้างอะไรเป็นของแบรนด์ไหนซับแบรนด์ไหนหรืออะไรเป็นของเพื่อนๆเรานะคะเดี๋ยวเบรกหน้าไปเบามากเนี่ยขอลองหน่อยน้ำหนักรวมทั้งหมดนี่มันเบายิ่งกว่ากระป๋องน้ำบัดลมขนาดสลิมอีกอะฮะค่ะโอ้เบามากร้อยกว่ากรัมเอง KSME ช่วยเต็มที่ SME มีแต่ได้โดยธนาคารกสิกรไทยใหม่ๆของปีนี้กันก่อนดีกว่าอย่างคอลเลกชันอันนี้เป็นคอลเลกชันล่าสุดเลยใช่ไหมคะโกอันนี้เป็นโปรดักต์ในแบรนด์ซนนะครับชื่อว่าโปรเจกต์โกโกอ่ะคือเราตั้งชื่อว่าโกโกเพราะเราอยากให้คนออกไปเดินทางมากขึ้นจริงๆแล้วตอนที่ผมเริ่มคิดโปรเจกต์เนี้ยเพราะว่าตัวเองก็เดินทางเยอะแล้วก็หิ้วกระเป๋าแล้วก็ปวดหลังฮะปวดหลังว่ามีกล้องมีขาตั้งกล้องมีนู่นมีนี่อะไรเงี้ยก็เลยพยายามจะหากระเป๋าที่แบบดูเป็น urban use แบบใช้ในเมืองได้แบกของได้แล้วก็น้ำหนักกระเป๋าเนี่ยมันไม่ทำให้เราทรมานโอ้ยเบามากเนี่ยขอลองหน่อยเบามากแล้วเป็นวัสดุอะไรครับวัสดุชื่อว่าเป็น SDPE sheet ฮะครับโอเคน้ำหนักรวมทั้งหมดนี่มันเบายิ่งกว่ากระปะกระป๋องน้ำบัดลมขนาดสลิมอีกอะฮะโอ้เบามากร้อยกว่ากรัมเองฮะอ๋อแล้วนี่คือการที่เราสื่อสารใช่ฮะใช่ไหมคะทั้งแบบว่าคุณสมบัติของวัสดุด้วยวิธีการใช้ต่างๆคือพูดง่ายๆว่าอยู่ทุกอย่างอ่ะครบอยู่ในคือครับผลิตภัณฑ์1ชิ้นเนี่ยทั้งหมดเนี่ยคือเครื่องมือสื่อสารชั้นดีเลยใช่โอเคถัดจากตัวนี้จะเป็นแบรนด์ไหนครับเดี๋ยวไปดูอันนึงครับเป็นโปรเจกต์ใหม่เหมือนกันชื่อว่า C series ครับโอเคครับใช่ไหมคะอันนี้ฮะที่ชื่อว่า C series ครับครับผมก็ตัวมันเองมันทำจากเซลลูโลสไฟเบอร์ครับครับเวลาเปิดใช้เนี่ยทำอย่างนี้ฮะปึ๊บเนี่ยฮะอุ้ยอุ้ยเดี๋ยวอันนี้คือเป็นstationary line ใช่ไหมคะเป็นพวกโฟลเดอร์อย่างเดียวอันนี้เป็นแฟ้มเป็นโฟลเดอร์ฮะถ้าเป็นชิ้นเล็กจะเป็นเป่าสตางค์น่าใช้มากเท่ๆน่าใช้มากอันนี้มันถูกพับจากแพทเทิร์นชิ้นเดียวนะฮะชิ้นเดียวหมดเลยนะไม่มีรอยแผ่นเดียวเลยไม่มีรอยต่อใช่ครับโอเคแล้วมีเหมือนมีแมกเนตอยู่ข้างในป่ะคะใช่ครับผมถ้าเป็นอันนี้จะเป็นเหมือนกับคลัชจริงๆแล้วเราเรียกออนเป็นแบบเป็นทราเวลเคสอะครับค่ะใส่อะไรได้มั่งเนี่ยใส่พาสปอร์ตแผนที่ฮะบอร์ดิ้งพาสคือพอดีออกแบบให้เป็นไซส์นั้นเลยประมาณนั้นใส่นะถือว่าสะดวกนะจริงๆอะแล้วก็เบาด้วยแล้วก็ที่สำคัญคือวัสดุก็เป็นรีไซเคิลเหมือนกันใช่ครับใช่เรามาดูแบรนด์คลาสสิกตลอดกาลนี่คือขายดีอมตะนิรันดร์กาลก็เป็นหนึ่งในตัวที่ขายดีที่สุดแล้วกันฮะมันคือกระเป๋าสตางค์อันบางๆเนี่ยครับครับเนี่ยฮะคือตอนที่ออกแบบเนี่ยแนวความคิดก็คือเรารู้สึกว่ากระเป๋าตังค์เนี่ยมันใหญ่เกินไปอ่ะที่จะอยู่ในกางเกงแบบฟิตๆได้กางเกงยุคนึงมันจะแบบค่อนข้างบางเนาะค่อนข้างแบบสลิมอะไรเงี้ยเราก็รู้สึกว่าเราน่าจะมีอะไรบางอย่างที่มาซัพพอร์ตตรงนี้ได้โดยทำให้คนรู้สึกว่าเขาพกเฉพาะสิ่งที่มันจำเป็นก็พอคือไม่ต้องไปพกเยอะไม่จำเป็นก็เป็นกระเป๋าสตางค์ใหญ่ๆใช่ตอบความต้องการพี่เลยนะเพราะเป็นคนที่แบบว่าของกระเป๋าสตางค์แบบบางๆบางก็น้อยเงินก็น้อยเงินก็น้อยตามด้วยแต่นี้เท่าที่เดินดูมาเนี่ยรู้สึกว่าอันนู้นก็รีไซเคิลอันนี้ก็เป็นงานงานแบบคือมันเป็นมิตรกับคนใช้แล้วยังดูเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมด้วยอันนี้เป็นแนวคิดของเราหรือเปล่าคือตอนที่เริ่มทำงานนะฮะเราไม่รู้หรอกว่าเราเป็นใครอะครับเราเริ่มทำงานจากสิ่งที่เราชอบครับสิ่งที่เราอยากได้สิ่งที่เราคิดว่าไอเนี้ยน่าจะดีครับพอถึงทำงานมาสักช่วงนึงเนี่ยเราเริ่มต้องส่งงานเข้าไปประกวดครับต้องเขียนคอนเซปต์เขียนอะไรพวกนี้ฮะก็เลยต้องมานั่งสำรวจตัวเองว่า
เราเป็นใครวะเนี่ยเราทำอะไรอยู่อะไรเงี้ยครับเราชอบวัสดุที่มันสามารถรีไซเคิลได้ครับเราชอบวัสดุที่มันมีความเป็นมิตรสูงๆครับผมชอบคาแรคเตอร์แบบที่มันไม่ต้องไปบอกว่าตัวค่าคือใครแต่ว่าคนใช้รู้สึกคอมฟอร์ตกับมันมันก็เลยกลายเป็นฟิโลโซฟีของบริษัททั้งหมดต้องฟอลโล่3ข้อหมดเลยที่เป็นฟิโลโซฟีสุดท้ายอยากให้คุณอเนกช่วยฝากแง่คิดในการสร้างธุรกิจแบบให้กับผู้ชมสักนิดนึงผมคงไปพูดให้สำหรับคนที่ทำธุรกิจแบบเก่งๆแล้วคงไม่ได้อะเพราะผมก็รู้สึกว่าตัวเองก็ยังไม่เก่งเท่าไหร่แต่ว่าเอางี้ละกันตอนที่ทำเนี่ยทำไปเพราะไม่รู้ครับไม่รู้ว่ามันดีไม่ดีแต่สมัยนี้อาจจะเป็นเพราะคนมันรู้เยอะเกินไปว่าดีหรือไม่ดีครับก็เลยเลือกที่จะทำก็เลยเลือกที่จะเลือกวิธีการที่มันง่ายครับแต่ผมไม่เคยมีวิธีการที่มันง่ายหรอกผมก็เลือกสิ่งที่รู้สึกว่าอะไรที่มันเหมาะสมผมก็ทำอันนั้นนะครับผมก็เลยทำเพราะฉะนั้นก็เลยกลายเป็นว่าไม่มีการรอทำอะไรก็ทำไปเลยทำไปเรื่อยเยี่ยมไปเลยคือพูดง่ายว่าไม่รู้ล่ะเราเจอโจทย์อะไรเราก็ลุยเราก็ชนตลอดใช่ฮะถ้าคิดว่ามันเป็นตัวตนเราก็คือก็ทำไปเรื่อยฮะใช่ฮะก็คือสู้ไปไม่ว่าจะเจอโจทย์อะไรก็ตามวันนี้ขอบคุณคุณอเนกมากนะคะขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับน้องก้อยวันนี้เรามาสรุป2แง่คิดประเด็นเด็ดดีกว่านะครับเริ่มจากน้องก้อยดีกว่าเป็นเรื่องอะไรครับถ้ามุมของการทำความเข้าใจลูกค้าในธุรกิจของเรานะคะครับผมไอเดียของคุณอเนกที่ว่าจะหมุนเวียนพนักงานและสตาฟเนี่ยให้ออกไปเจอลูกค้าตัวจริงที่งานบิ๊กปีละ2หนเนี่ยไม่ว่าจะเป็นแผนกมาร์เก็ตติ้งแผนกขายแผนกออกแบบหรือโปรดักชันก็ตามทุกคนจะได้หมุนเวียนกันไปเจอลูกค้าจริงๆไม่ใช่สิ่งที่เจ้านายคอยมาบอกว่าลูกค้าเราเป็นอย่างนี้บลาบลาบลาซึ่งว่าดีมากดีเลยพนักงานไม่จำเป็นต้องอ่านหนังสืออ่ะคือไปเจอพูดคุยจริงเลยสัมผัสถึงความต้องการถึงคอมเมนต์ถึงอะไรแล้วทุกอย่างมันจะเข้าไปซึมซับเข้าไปได้ลึกซึ้งกว่าเยี่ยมไปเลยครับส่วนของพี่อานครับก็คือว่าในเรื่องของแบรนดิ้งเลยคือจริงๆแล้วเนี่ยพอแบรนด์ของคุณอเนกเริ่มโตแล้วเนี่ยสิ่งสำคัญคือการสร้างภาพลักษณ์ของสินค้าต้องควบคู่กันไปด้วยตอนนี้เมื่อผลิตภัณฑ์มันมีความหลากหลายเนี่ยคุณอเนกก็เลยแบ่งผลิตภัณฑ์นี้ออกเป็น4แบรนด์เลยนะก็คือไม่ว่าจะเป็นแบรนด์ย่อยใช่เป็นแบรนด์ย่อยคือเป็นแบรนด์ลาบราดอร์เดิมเลยที่เป็นคลาสสิกของเขาแล้วก็เป็นแบรนด์รีลาบราดอร์ซึ่งเอาแบบหนังรีไซเคิลมาทำนะครับแล้วเป็นลาบราดอร์เปเปอร์พวกแบบเอากระดาษรีไซเคิลมาทำและสุดท้ายก็คือแบรนด์โซนซึ่งแต่ละแบรนด์นี่ก็จะมีคาแรคเตอร์ที่แตกต่างการสื่อสารกับลูกค้าโดยตรงเนี่ยก็จะชัดเจนมากขึ้นไม่ใช่นั้นเนี่ยถ้าใช้แบรนด์ลาบราดอร์ตัวเดียวเนี่ยลูกค้าอาจจะงงแต่พอมีแบรนด์ย่อยขึ้นมาแล้วเนี่ยมันก็เลยทำให้ลูกค้าเนี่ยเข้าใจในแบรนดิ้งของแต่ละเซกเมนต์เนี่ยได้ชัดเจนมากขึ้นเลยจริงๆเป็นความคิดที่ฉลาดเยี่ยมมากเลยนะครับทำงานง่ายขึ้นใช่เลยครับนะครับยังไงเนี่ยวันนี้เนี่ยเสียดายน้องก้อยเวลาหมดแล้วพบกับเราสองคนได้ใหม่นะครับกับรายการดีมเชเซอร์นะครับในสัปดาห์หน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับสวัสดีค่ะ